สวัสดีจ้าผักกาดหอมสวีเดนจ้ามาแบ่งปันความสดชื่นกันอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าที่บ้านสวนของเราในประเทศสวีเดนนะคะวันนี้คนทำสวนหยุด1วันค่ะเพื่อเก็บบรรยากาศฟินๆมาฝากกันนะคะดอกไม้ดอกพืชผักผลไม้กำลังเบ่งบานสะพรั่งเลยค่ะเรามาเก็บบรรยากาศเอาไว้ก่อนที่พวกเขาจะล่วงโรยไปนะคะมาเร็วแล้วก็ไปเร็วค่ะภาพที่อยู่หน้าจอนี้ก็คือดอกแอปเปิ้ลนะคะดอกแอปเปิ้ลหรือว่าแอปเพลในภาษาสวีดิชนะคะจะสังเกตไหมคะว่าดอกแอปเปิ้ลของเราปีนี้จะมาเยอะกว่าทุกปีนะคะเพราะว่าก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูร้อนเนี่ยคือพออากาศเริ่มอุ่นๆคือหมดฤดูหนาวอะผักกาดหอมก็จะรีบลงขี้วัวแล้วก็ลงดินอินทรีย์แล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ที่เราหมักไว้เอาไว้ตรงด้านด้านล่างนู้นนะคะอย่างที่เคยแนะนำให้พี่น้องชมนะคะแล้วก็ลดด้วยน้ำบ่อปลาค่ะคือรีบอัดรีบบำรุงเขาไว้ค่ะเขาได้รับสารอาหารดีได้รับปุ๋ยดีนะปีนี้แบบว่ามาสวยงามมากเลยค่ะพี่น้องเนี่ยมาเยอะขนาดเนี้ยค่ะก็เก็บบรรยากาศเอาไว้ให้ชื่นชมนะคะวันนี้คุยกันอย่างเดียวค่ะแล้วก็ให้ชมกล้องหน้าอย่างเดียวค่ะเพราะว่าคนสวนก็อยากจะโชว์หน้าตาบ้างค่ะเพราะว่าอยู่เบื้องหลังมาหลายวันแล้วค่ะอยู่ในชุดทำงานใส่หมวกใส่งอบแบกจอบแบกเสียมมาหลายคลิปแล้วค่ะกลัวพี่น้องจะเบื่อๆเอานะคะวันนี้ก็มาให้ชมแบบชื่นใจชื่นใจนิดนึงเนาะค่ะก็เป็นการผ่อนคลายนะคะพี่น้องค่ะเราทำงานเหนื่อยมันก็ใช้ธรรมชาตินี่แหละบำบัดเพราะว่าเราชอบชีวิตยึดติดธรรมชาตินะคะก่อนอื่นผักกาดหอมก็ต้องขอบพระคุณพี่น้อง FC หลายๆท่านเลยที่ช่วยตั้งชื่อสวนมาให้กับเรานะคะยังจำไว้นะคะยังจดไว้ค่ะมีโอกาสก็เดี๋ยวจะมาอ่านทุกท่านเลยค่ะเพราะว่าจะได้ไม่อ่านทีละชื่อละท่านนะคะเดี๋ยวจะน้อยใจกันจ้ะค่ะนานๆจะได้ทำตัวแบบสบายๆค่ะวันนี้พี่โบเขาจะเลี้ยงอาหาร พี่โบเขาจะเลี้ยงอาหารค่ะก็ผักกาดหอมก็จะเก็บคลิปสักคลิปหนึ่งนะคะก็ดอกไม้กำลังสวยงามดอกไม้กำลังสวยงามเก็บคลิปเอาไว้เก็บภาพเอาไว้ไว้ชมบรรยากาศสวยงามฟินๆแล้วก็จะได้เปรียบแล้วก็จะได้เปรียบเทียบไปในแต่ละปีนะคะค่ะเราเริ่มจากแอปเปิ้ลต้นนี้นะคะนี่จ้าพี่น้องจ๋าต้นนางน้อยของเรามาแบบมาดกมากนี่ดอกโตดอกสวยเลยค่ะสมบูรณ์อ่ะคือมาแบบสมบูรณ์เลยค่ะปีแรกนะคะที่เขามาสวยขนาดนี้แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลต้นสาวแอปเปิ้ลอีนางน้อยจ้ะจากแอปเปิ้ลแล้วก็มาลูกแพร่ค่ะจ้ะวันนี้ได้เข้ากล้องบ้างลูกแพร่หรือว่าแพร่หลอนนะคะต้นสวยงามค่ะดอกสวยงามค่ะนี่ลูกแพรต้นนี้อร่อยค่ะมันเป็นลูกแพรแบบพื้นบ้านน้องพลอยคารินีชอบนะคะนางฟ้าต่างแดนที่คอยดูแลผักกาดหอมเรื่องเอกสารสำคัญต่างๆนะคะช่วยเหลือให้ผักกาดหอมได้เข้าพบโซเชียลหรือว่าศูนย์สิทธิพิทักษยชนอะไรนี่แหละที่ตอนที่ไร้บ้านตอนที่ไร้บ้านน่ะตอนที่ไม่มีที่อยู่นะคะก็ได้น้องพลอยนี่แหละคอยดูแลประสานงานต่างๆนานานะคะก็ขอขอบคุณค่ะน้องพลอยคารินีกับลูกๆและครอบครัวก็จะมาเที่ยวสวนของเราเหมือนปีที่แล้วนะคะนี่จ้ะลูกแพร่หรือว่าแพร่หลอนในภาษาสวีดิชจ้ะทีนี้เดี๋ยวเราไปโหจุดนู้นสุดพีคเลยค่ะมาจุดนี้เลยพี่น้องกุหลาบพันปีหรือว่ารูทเดดรอนนะคะชื่อภาษาสวีดิชก็จะเรียกยากสักนิดนึง
อากาศก็พูๆๆๆนะคะพี่น้องอย่างที่ท่านเห็นนะคะภาพอาจจะมืดไปก็คืออากาศปิดจ้ะอากาศที่นี่ไม่แน่นอนพอภาพมันดูแจ่มขึ้นมาก็คือเริ่มมีแสงแดดอ่อนๆถ้าแสงแดดจ้าไปจริงๆภาพก็จะไม่สวยเหมือนกันนะคะเพราะมันแสงสะท้อนค่ะนี่ฮ่าๆโอ้ยนี่ค่ะอากาศมืดไปภาพก็จะมัวค่ะเอาใจยากอยู่นะคะเพราะว่าคนทำคลิปก็ไม่ใช่มืออาชีพเนาะปรับนู่นปรับนี่ก็ไม่เป็นค่ะกล้องเข้ามายังไงมันก็ไปอย่างนั้นมุมนี้จ้ะไม่บังนะไม่บังนะคะนี่คือจุดรีวิวที่เราเตรียมไว้ให้พี่น้องนะคะจ้ะมุมนี้นะคะมุมนี้ที่รอคอยนะพี่น้องแต่เขาก็ยังมาไม่เต็มที่ค่ะถ้ามาเต็มที่แล้วก็จะสวยกว่านี้จ้ะก็ถือว่าเขาเริ่มมาให้เราชื่นใจแล้วจากมุมกุหลาบพันปียิงไปถึงต้นทิวลิปนะคะแล้วก็มุมรั้วมุมเรือนกระจกนั่นคือเรามาแล้วใบไม้สวยงามใบไม้สีสวยค่ะมองเห็นบ้านด้วยนะคะนี่แหละมุมนี้ที่ตั้งใจทำขึ้นมาอ่ะพี่สกูตเตอร์เห่าทำไมอ่ะเป็นไงจ้าพี่น้องจ๋าชื่นใจไหมแบ่งปันความสดชื่นมาถึงทุกท่านเลยนะคะรับเอาไว้จ้าบังก็ถอยมาหน่อยเริ่มสะท้อนละมองก็ไม่ค่อยเห็นละจ้ะกุลัมโบมาเปิดออกซิเจนมาเปิดน้ำพุให้กับน้องปลานะคะเมื่อกี้แกเข้ามาทักทายแล้วไม่รู้คลิปมันลบไปหรือเปล่ากดผิดกดถูกค่ะก็เลยตั้งเปิดกล้องใหม่นะคะไม่รู้คลิปยังอยู่หรือเปล่าค่ะคลิปนี้ก็แบ่งปันความสุขสดชื่นมาถึงพี่น้อง FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยที่ติดตามชมคลิปติดตามให้กำลังใจผักกาดหอมกับคุณแลมโบ้และครอบครัวเสมอมาค่ะขอให้ติดตามชมคลิปอย่างมีความสุขนะคะค่ะมีโอกาสก็เดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศฟินๆในบ้านสวนสวีเดนของเรามาฝากกันอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้เรียกได้ว่าโอ้โหบรรยากาศฟินๆมากค่ะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้พืชผักผลไม้กำลังเจริญเติบโตเบ่งบานตามที่เราปลูกเราดูแลเราสรรสร้างมันขึ้นมาเพื่อสร้างจุดรีวิวให้กับพี่น้อง FC ทุกท่านนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ